บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอะลีอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ขอชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสพบปะกับบรรดาผู้นำหัวหน้าสาระต่างๆวันนี้ผมก็จะเป็นการนะซีฮัตนะครับไม่ใช่เป็นการสอนนะครับเพราะว่าที่อยู่ต่อหน้าสายยอนี้อาจารย์หมดแล้วนะครับครูหมดแล้วเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับว่าอันดับแรกที่อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บนดุนยานี้นะครับจะไม่มีมนุษย์ที่อยู่โดยไม่มีภาระหน้าที่เป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับอันดับแรกเลยอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์กล่าวนะครับอัมฮัสซิบะตุมนะครับพวกเจ้าคิดหรือนะครับว่าไอยุตรักวะยะกูลอามันนะวะฮุมลายุฟตะนูนคิดหรือว่าเราจะปล่อยให้เขากล่าวว่าเราอีหม่านแล้วโดยที่จะไม่ถูกสอบสวนใดๆนะครับนั่นคือโดยที่จะไม่ถูกทดสอบใดๆการทดสอบหรือว่าฟิตนะห์ตรงนี้เนี่ยนะครับโอเคมันแปลในความหมายก็ได้หลายความหมายแต่ไปบทบาทหนึ่งในฟิตนะห์หนึ่งบททดสอบที่อัลลอฮ์จะต้องทดสอบบ่าวในดุนยาและการทดสอบของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มากแต่ละอย่างแต่ละบทบาทแต่ละหน้าที่คือการทดสอบหมดเลยเพื่ออัลลอฮ์จะได้ดูว่าเราปฏิบัติยังไงนะเราจะผ่านอามานะห์ที่ถูกรับผิดชอบไปได้หรือไม่นี่คือโจทย์สำคัญที่สุดที่อัลลอฮ์มอบหมายให้แก่บรรดามุมินผู้ศรัทธานะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับหน้าที่ได้รับอามานะนะครับผมจะพยายามที่จะไม่ใช้คำว่าผู้นำเท่าไหร่เพราะอะไรนะหนึ่งโอเคคำว่าผู้นำเนี่ยหลักความจริงเยอะก็เป็นแบบนั้นเป็นหัวหน้าเพราะทุกกลุ่มทุกงานเยอะต้องมีคนนำอยู่แล้วนะแต่จะให้เข้าใจว่าตำแหน่งคือตำแหน่งแต่เป็นหลักความจริงแล้วเนี่ยนะคนที่ได้ตำแหน่งหรือมีอามานะห์รับผิดชอบเป็นสิ่งที่ซอฮาบะห์กลัวมากที่สุดนะเป็นสิ่งที่ซอฮาบะห์กลัวมากที่สุดนั่นคือการที่จะต้องมารับผิดชอบประชาชาติและรับผิดชอบผู้คนเราจึงจะเห็นนะครับบรรดาซอฮาบะห์นั้นเวลาที่จะถูกให้รับตำแหน่งเขาเหล่านั้นจะพยายามหนีตลอดนะการหนีของซอฮาบะห์ไม่ใช่การไม่รับผิดชอบแต่เป็นการกลัวของซอฮาบะห์แต่ละคนนะเขาก็จะพยายามไม่รับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับท่านอุมาร์บินคอตตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุตอนที่ท่านเป็นคอลิฟะห์นั้นท่านเคยแต่งตั้งซะอีดบินอาบิดรอดิยัลลอฮุอันฮุให้เป็นผู้นำในเมืองฮุมส์แต่เวลาแต่งตั้งซะอีดปั๊บเนี่ยซะอีดบอกว่าอุมาร์จะเอาอามานะห์จะเอาความยุ่งยากและจะเอาเขาเรียกว่าห่วงอะไรมาคล้องคอฉันอย่างนั้นหรืออุมาร์แต่งตั้งซะอีดไม่ได้ไปเป็นลูกน้องใครและไม่ได้ไปเป็นตำแหน่งที่เล็กน้อยเลยนะเป็นเจ้าเมืองเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนประธานาธิบดีในการปกครองนั่นเลยแต่ซะอีดก็ไม่เต็มใจและก็บอกว่าท่านจะเอาอะไรมาทิ้งให้กับฉันอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่บอกฉันไม่ต้องการที่จะทำแบบนั้นท่านอุมัรจึงสวนกลับซะอีดว่าแล้วท่านจะปล่อยให้งานทั้งหมดแล้วทำไมพวกท่านถึงมาโยนให้แก่ฉันคนเดียวนะครับซอฮาบะห์จะเกี่ยงกันในการจะขึ้นเป็นผู้นำเพราะเขาเข้าใจในคำว่ามัสอูลิยะหรือความรับผิดชอบที่ต้องได้รับแต่ท้ายที่สุดเมื่ออุมัรพูดอย่างนั้นท่านซะอีดก็ยอมรับนะครับว่าจะต้องไปร่วมและไปทำงานในความรับผิดชอบส่วนนี้ทันทีงานที่เราได้มาโดยไม่ได้เขาเรียกว่าแอคดันตัวเองขึ้นนะไม่ได้ดันตัวเองขึ้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งแบบนี้อัลลอฮ์จะช่วยแน่นอนนะครับมันจะต่างกับคนที่พยายามถีบตัวเองขึ้นไปเนียดของเขาอันดับแรกคนที่พยายามถีบตัวเองขึ้นเป็นผู้นำแสดงว่าเนียดของเขาต้องเช็คแล้วครับว่าอิคลาสหรือไม่มันต้องเช็คแล้วนะว่าทำไมถึงอยากเป็นทำไมถึงอยากขึ้นไปอยู่ตรงนี้มันมีสองเนียดหนึ่งต้องการทำงานเพราะเห็นแล้วว่าเรามีศักยภาพมากกว่าคนอื่นอย่างเช่นท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับขอต่อเจ้าเมืองตอนนั้นว่าขอตัวท่านขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็เลยพูดง่ายๆเพราะท่านนบียูซุฟเห็นแล้วว่าท่านนั้นวันนี้เป็นไปไงเอฟเฟกต์นะ
ป็นเอฟเฟกต์ในการแต่งแอปธรรมดาอยู่แล้วนะไอโฟนไม่มีแอปเราไม่ได้ว่าไอโฟนนะชีวิตจริงถ้าไม่มีเสียงซอกแซกเข้ามาแสดงว่าเราอยู่ในโลกแห่งความฝันนะนี่คือโลกแห่งความจริงอัลฮัมดุลิลละห์นะแล้วเมื่อนบียูซุฟเชื่อมั่นว่าอินชาอัลลอฮ์ตัวท่านมีอามานะและสามารถรับผิดชอบได้มากกว่าคนอื่นท่านจึงขอขึ้นเป็นผู้นำในการดูแลด้านการเงินการลูกิตอนเนียดแบบนั้นแล้วมองแล้วว่าไม่ใช่คนอื่นไม่เก่งนะแต่บางทีเด็กในที่มาสายเราเนี่ยบางคนเด็กเพิ่งจบใหม่ทั้งนั้นเลยเราดูแล้วกลัวว่าจะบกพร่องกลัวว่าจะทำได้ยังไม่มีประสบการณ์สมมติว่าเราอาสาอินชาอัลลอฮ์แบบนี้ไม่เรียกว่าตะกบฏหรือว่าไม่อิคลาสอันนั้นอยู่ที่เนียดแต่ถ้าคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ต้องการอะไรเลยต้องการทำงานของเขาหน้าที่รับผิดชอบไปวันวันหนึ่งแต่วันหนึ่งจากนี้อัลลอฮ์เกิดให้เขาขึ้นมาอยู่ข้างหน้าคนโดยที่ไม่ได้ขวนขวายไม่ได้อะไรเลยเข้ามาแบบนี้เขาจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แน่นอนนะครับและอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเพราะเขามาโดยที่อิคลาสจริงๆอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่ว่าเมื่อเรามาแล้ววันนี้หน้าที่เราต้องทำยังไงนะครับอันดับแรกอัลฮัมดุลิลละห์เราตั้งเขาเรียกว่าตั้งเจตนาก่อนเลยนะครับเนี่ยเจตนาเราว่าที่ท่านรอซูลได้กล่าวในหะดีษบอกอินนัมัลอะมาลุบินนียะตนะครับหะดีษนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับหะดีษนี้ยิ่งใหญ่มากๆเวลาเราทำป้ายที่โรงเรียนนะเวลาสชมาตรวจหรือเวลาเขามาประเมินกับสชก็ทิ้งห่างไปนานมากนะครับอะไรต่างๆชื่อมันแปลกๆชื่อย่อเยอะจนงงบางทีนะเราจะไม่ได้หน่วยสมศนะมาประเมินเราจะคิดป้ายแล้วก็แปะทั่วโรงเรียนเลยนะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นจริงๆนะสมศ3จังหวัดภาคใต้มุสลิมเราก็เยอะเข้ามาตอนแรกแปะอินนัมัลอะมาลุบิเนียตหน้าโรงเรียนเลยแสดงว่าคุณจะมาตรวจต้องตรวจด้วยความอิคลาสเราจะทำงานเราก็จะทำด้วยความอิคลาสแปะหน้าจั่วหัวโรงเรียนเตือนทั้งตนตรวจและเตือนทั้งคนทำเหมือนอิหม่ามบุคอรีแปะอะดิษนี้เอาไว้หน้าซอแฮของท่านเป็นบทแรกนะครับแสดงว่าเวลาเปิดจะเรียนหะดิษปั๊บเนี่ยซอแฮบุคอรีคนจะเรียนเมื่อเปิดแรกอิหม่ามบุคอรีขึ้นอินนัมัลอะมาลุบิเนียตก่อนเลยแสดงว่าอยู่ที่การตั้งเจตนาถ้าท่านเรียนไม่อิคลาสท่านเรียนจบหะดีษท่องจำทั้งหมดหะดีษจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับท่านเลยวันนี้ถ้าอิหม่ามบุคอรีเขียนไม่อิคลาสการบันทึกหะดีษอิหม่ามบุคอรีจะไม่มีประโยชน์ต่ออุมมะฮ์รุ่นหลังๆเลยอุลามะฮ์จึงวิเคราะห์และกล่าวว่าที่อิหม่ามบุคอรีเขียนขึ้นก่อนเลยนะครับเพื่อเตือนคนจะมาเรียนหนังสือของท่านหลังจากท่านและเพื่อเตือนตัวท่านเวลาที่เริ่มเขียนหะดีษในบทต่อๆไปและทำไมต้องเตือนเพราะมนุษย์เป็นคนขี้ลืมนะมนุษย์เป็นคนขี้ลืมเราจึงตั้งก่อนอัลฮัมดุลิลละห์เราได้รับอามานะห์ตรงนี้อินชาอัลเลาะห์เราทำด้วยความอิคลาสอิคลาสคืออะไรบางคนบอกอิคลาสคือไม่หวังอะไรเลยบอกไม่ใช่นะอิคลาสไม่หวังไม่อิคลาสต้องหวังถึงจะอิคลาสแล้วหวังอะไรครับบอกหวังจากอัลเลาะห์ไงแค่รู้ทําไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้คิดอะไรไม่ว่าทุบกับอิคลาสนั่นเค้าเรียกคนบ้านะครับไม่แล้วมาทำงานทำไมตื่นเช้า8โมงแล้วทำตรวจกับตรวจแหวกกับป่วยตัวหนึ่งถามว่าวะคิดตัวทำไปอย่างนั้นเลยไม่ได้เนียดอะไรเลยแสดงว่าคนคนนี้สติสัพพัญญะไม่สมบูรณ์บอกเราต้องมีความหวังแล้วจะมาทำเพื่ออะไรสอบบัตรแล้วคนเป็นผู้นำหนักกว่าคนเป็นลูกน้องจริงหรือไม่นะถ้าโดนบ่นโดนบ่นจะพออก่อนเลยพออไม่เรียกไอ้ลูกสาระเคยไปบ่นเท่าไหร่แต่เป็นหัวหน้าจะโดนก่อนหลังจากนั้นค่อยมาระเบิดพลังใส่ลูกคณะอันนั้นเป็นสเต็ปที่ถูกตั้งลงมาเลยนะและพอก็จะโดนผู้จัดการผู้รับใบอนุญาตอัดมาก่อนแล้วและยังอัดเป็นสเต็ปประตูครูลูกสาระโดนอัดหลังจากนั้นลูกสาระไประบายกับใครต่อที่บ้านถ้าลงได้อัลฮัมดุลิลละห์ที่บ้านประมาณ 20% หรือ 80% แต่พี่ที่เหลือแบ่งครึ่งระหว่างผัวกับลูกกับนักเรียนพวกเธอครูบอกแล้วว่าทำอย่างไรทีไรมาเดียวแล้วทำไมไม่ทำงั้นดูสิว่าเราไปเด็กได้รับจากครูไประบายส่วนหนึ่งที่เหลือเด็กเอาไประบายกับใครต่อครับชัดเจนชัดเจนเลยครับชัดเจนครูสวะแล้วนี่เมื่อกี้น้อยตัวครูหายมานะครูสุดท้ายเยอะไปเป็นทอดๆแต่โอ้ยังดีที่ไม่รับคนเดียวนะครับอย่างน้อยที่สุดความระเบิดมันไล่ลงไปเรื่อยๆเลยบอกว่า
เราวันนี้สาระอัลฮัมดุลิลลาห์บอกเนียตอิคลาสเราทำวันนี้อินชาอัลลอฮ์เพื่อหวังความพอใจจากอัลลอฮ์นะครับบางคนบอกว่าสายพูดสบายสบายตรงๆไม่มีอะไรเยอะกันนะไปไงมามากก็ได้กะก็ได้นะผมเรียกได้หมดนะสายพูดเด็กกว่าเพื่อนอินชาอัลลอฮ์แล้วบอกว่าบางคนเข้าใจว่าตะโพอย่าได้หัวหน้าสาระนะบอกสดะเอโนสดะอร่อยแบบไหนสบายยังไงบอกได้เงินค่าตำแหน่งเอาบอกได้เงินค่าตำแหน่งผมบอกเอาไหมให้เงินค่าตำแหน่งท่านแต่ปิดเทอมต้องมาทำงานเขาเปิดวันที่1แต่ท่านต้องมาตั้งแต่วันที่25มิซาแลเปิด1พฤษภาคม25เมษายนท่านต้องมาแล้วถ้าให้ผม 30,000 ผมก็ไม่ทำเพราะอะไรความสุขที่เราได้มานั่งชิลริมทะเลกับลูกกับสามี 100,000 บาทก็ซื้อไม่ได้จริงไหมนะผมบอกคนมาออตะโพสดาบอกเลยเราค่าตำแหน่งแค่3-4 พันบอก3-4 พันคุณไม่เยอะผ่อนไอโฟนยังไม่ได้เลยซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ยังต้องคิดบอกว่าไอเงินตะโพอันนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แก่เขาแต่วันนี้เนี่ยถามว่าเวลามารับจริงๆบอกหนักมากแล้วได้ไม่คุ้มเหนื่อยในโลกนี้นะครับที่ทำงานหนักที่สุดที่ผมรู้จักมี2ประเภทมาบอกตรงๆ1วัวอินเดียรู้จักวัวอินเดียไหมฮะอินเดียไม่ใช้ควายทำงานประเทศอินเดียวัวทำงานหนักมาก2ครูสอชอนะบอกตรงๆเลยนะจ๊ะทำไมบอกถ้าก็ครูสอชอตะก่อนไปตอนนี้เขามาอ่านได้ไหมตัดแดดตัดแดดผมไม่ทันผมขอสอนพิเศษพอแล้วนะบอกเหนื่อยมากแต่พิชายโยเป็นแค่เป็นอุสตาเป็นลูกสาระเองไม่ใช่หัวหน้าสาระแล้วคนสอนศาสนาบางทียังไม่ได้โดนเฮียบเหมือนกับครูสอนสามัญอัลลอฮ์ปับเราดูเนี่ยพี่น้องเครียดแทนเลยบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ที่กูไม่จบเอกฟิสิกส์บอกอัลฮัมดุลิลลาห์ที่กูไม่จบเอกภาษาไทยแล้วไม่งั้นมาเนี่ยเครียดนะครับพอเครียดปั๊บกลับไปบ้านสามีอยู่บ้านรอวันภรรยากลับตอนเย็นนะพอเดี๋ยววันนี้เราชวนไปชิวๆริมปาตาติมอพอมาถึงภรรยาหอบแฟนหนาขนาดนี้กลับมาบ้านบอกปั้งแบกเคียร์กับข้าวแบบลีได้ซื้อมาก่อนบอกอันนี้ได้เงินเดือนเดือนละแสนกินกับข้าวถุงทุกวันยังไงก็เหนื่อยชีวิตเหนื่อยมากแต่วันนี้อัลลอฮ์เลือกมาเลยบอกว่าอีคลาสอย่างเดียวอัลลอฮ์ช่วยบารักัตทุกอย่างเลยมีครูคนหนึ่งนะครับครูสอชอเหมือนพวกเราเลยเหมือนผมเหมือนท่านก็ท้อเหมือนกันครับบอกตรงๆอุสตาบางคนอายุเยอะอายุ60กว่าเงี้ยก็ลูกจนแต่งงานจะได้หลานแล้วถ้าไม่ต้องมาเรียนการทำคอมพิวเตอร์ใหม่อย่างเงี้ยต้องมาเรียนทำไอ้นั่นแล้วให้ทันกับเด็กเพิ่งจบใหม่เงี้ยเหนื่อยมากอุสตาบางคนเป็นต้อยแม่เงี้ยตาโง่เหนื่อยมากแต่พี่เขาก็ทำอยู่บางคนเคยเครียดจนคิดมันนึกว่าเราจะออกดีไหมคือถ้าออกก็ไม่เดือดร้อนแล้วสวนยางก็มีลูกแต่งงานหมดแล้วลูกเรียนจบอัลฮัมดุลิลละห์สบายมากพี่น้องผู้คนเตือนเขาเลยนะครับว่าสตะอย่าออกเลยนะผมจำคำสอนนี้ได้มุลลาตุยแมแซที่มัสยิดตะลุบันเสียชีวิตไปแล้วอิมามอัลลอฮ์ยะรฮัมบอกกับอุสตะท่านนี้ว่าถ้าอุสตะออกแล้วใครจะสอนต่อถ้าท่านหยุดแล้วใครจะสอนต่อสอนต่อไปเพราะงานนี้คืองานที่บารักัตที่สุดในการสอนหนังสือไม่ว่าสามัญหรือศาสนาถ้าครูเลิกไม่มีใครจะสอนเด็กพวกนี้อีกไปแล้วถ้าไม่มีครูไม่มีหมอนะครับบอกถ้าไม่มีครูไม่มีวิศวะครูคือจุดเริ่มต้นขององค์ความรู้ทั้งปวงบอกอัลฮัมดุลิลลาห์กำลังใจกลับไปต่อบอกอันดับแรกนะอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์เลยหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์และบารักัตจากพระองค์อันนี้คือเราในฐานะเป็นหัวหน้านะครับเราต้องหวังตรงนี้มากที่สุดเลยนะครับอาจารย์ตั้งใจว่าคิดต้องหวังตรงนี้บอกว่าเราทำวันนี้ลิลัยตาลาและอัลลอฮ์บอกว่ามาอุมิรุอิลลาลิยะบุดุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดินเราไม่ได้สั่งใช้อะไรเลยนะพวกเจ้าไม่ได้ถูกสั่งใช้นอกจากให้อิบาดัตด้วยความอิคลาสเท่านั้นแสดงว่ากิโตทำงานหนักกว่าคนอื่นผู้นำต้องหนักกว่าคนอื่นปกตินะต้องทำงานเยอะกว่าคนอื่นต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นต้องทำงานเขาเรียกว่าแบกภาระมากกว่าคนอื่นแต่พี่เราทำด้วยความอิคลาสอัลลอฮ์ช่วยเหลือบรรดาครูคณาจารย์นี่กำลังใจอย่างนึงนะครับว่าบางทีเราไม่มีเวลากิโตกลับไปบ้านบางทีเสาร์อาทิตย์เคยโดนลูกชวนไปเที่ยวไหมครับเจ็บปวดมากครับ
อาจารย์ครับมาทั้งหลายผมก็อยากจะเรียกให้เกียรติที่สุดออกในไลฟ์คนบอกอ้าวสตะบรรยายไปถูกโว้ยนะผมเรียกอาจารย์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะเรียกจ๊ะบ้างอาจารย์บ้างนะมาอินชาอัลเลาะห์มาไม่ต้องมาอินชาอัลเลาะห์บอกเวลาลูกชวนเราไปเที่ยวบอกมาเสาร์นี้กิตติกิจละหัดใหญ่นะชวนไปเซนตันเคยมั้ยอยากไปแต่ติดงานอยากไปแต่ติดไอ้นู่นไอ้นี่ประตูลูกที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์เยอะเข้าใจเราตะปอแต่คำว่าตะปอของลูกสายตาลูกฟ้องหมดทุกอย่างเลยจริงๆนะครับบอกตะปอเราบางทีไม่ค่อยมีเวลากับพวกโยมเชื่อไหมว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครูคนหนึ่งนะครับสอนแบบพวกเราเนี่ยนะครับสอนหนังสือแล้วก็ทำงานกับลูกชาวบ้านเยอะมากนะวุ่นกับลูกคนอื่นเยอะมากก็มีคนหนึ่งไปเยี่ยมเขาที่บ้านนะปรากฏว่าเมื่อไปถึงบ้านครูคนนี้เนี่ยลูกๆของเขาเนี่ยนะครับมาชาอัลลอฮ์มากนั่งอ่านกุรอานเรียนอยู่ในศาสนาละหมาดบาจโจกุรอานอยู่ในบรรยากาศศาสนามากคนเลยสงสัยก็เลยถามกับครูท่านนี้ว่าท่านเนี่ยทำงานตลอดนะท่านสอนคนท่านสอนเด็กสอนลูกชาวบ้านท่านอยู่กับเด็กท่านอยู่กับโรงเรียนท่านอยู่กับอะไรตลอดเดี๋ยวท่านต้องประชุมต้องไปที่นั่นที่นี่ท่านไม่มีเวลาอยู่กับลูกได้หรอทำไมลูกของท่านเป็นคนดีแปลกมากๆท่านเอาเวลาที่ไหนดูแลพวกเขามาชาอัลลอฮ์มากครูคนนี้ตอบว่าอะไรครับบอกว่าฉันขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่างหนึ่งบอกว่าเด็กทุกคนลูกศิษย์ฉันทุกคนที่ฉันออกไปสอนเขาที่ฉันสอนพวกเขานี่คืออามานะที่ฉันต้องดูแลพวกเขาฉันต้องทำตรงนี้อย่าล่อลูกของคนนั้นลูกของคนนี้ฉันต้องสอนพวกเขาขออย่างเดียวอย่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอย่าให้ฉันเสียใจกับเรื่องลูกของฉันเลยฉันดูแลลูกของพี่น้องแล้วขอพระองค์ได้โปรดดูแลลูกของฉันด้วยมาชาอัลลอฮ์มากอัลลอฮ์ให้กับใครครับคนที่เป็นครูคนที่เขาสละเวลาของเขาเพื่ออบรมลูกคนอื่นคนที่เขาสละความสุขของเขาเพื่อดูแลลูกคนอื่นให้ลูกเขาเขียนได้ให้ลูกเขาละหมาดได้ให้ลูกเขาอยู่ในศาสนาบางครั้งเราไม่มีเวลากับลูกเราอย่างเต็มร้อยแต่อัลลอฮ์จะดูแลแน่นอนเพราะความอิคลาสบริสุทธิ์ใจของคนที่เป็นครูเลยบอกว่าเราเคารพครูมากๆนะครับเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราท่านคือครูแห่งประชาชาตินะครับนี่คืออันดับแรกบอกครูๆนะครับเราอิคลาสและอัลลอฮ์จะช่วยอย่างแน่นอนนะครับสองนะครับคนที่เป็นผู้นำเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเป็นผู้นำเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงอ่อนโยนต่อผู้ที่อยู่ใต้การดูแลท่านนะอ่อนโยนตรงนี้พี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับซอฮาบะห์เวลาที่ซอฮาบะห์จะไปเป็นผู้นำที่ไหนจะไปอบเขาเรียกอบรมไปสอนหรือไปเป็นตัวแทนใดรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกว่ายัสซิรุวะลาตุอัสซิรุอันนี้คนที่เป็นหัวหน้าจำขึ้นใจเลยผมต้องจำตัวเองด้วยบอกยัสซิรุวะลาตุอัสซิรุจงทำให้ง่ายได้อย่าทำให้ยุ่งยากทำให้คนที่อยู่ใต้การดูแลของเรานั้นให้เขารู้สึกว่าทำงานกับเราแล้วไม่ยากยกตัวอย่างหนึ่งนะฮะมีเคสหนึ่งบางทีสยองได้ไปเจอบางที่มานะหัวหน้าบ่นลูกน้องที่อยู่ใต้การดูแลตอนไปนิเทศในห้องนะฮะไปนิเทศในห้องพอเสร็จท่านทำไมปล่อยให้เด็กไอ้นี่มันไม่จดอะไรเลยทำไมไอ้นั่นอย่างนั้นทำไมไอ้นี่อย่างนี้งั้นไอ้นี่ติดไอ้นี่นอนหลับแบบนั้นไอ้นั่นอยู่แบบนี้ทำไมไอ้นี่เจียวไอ้นี่เสียงดังพี่น้องใส่ครูอย่างเดียวเข้าใจนะเวลาเราประเมินน่ะ5ช่องเหมือนกันเลยครูสอนห้องคิงก็มีการประเมิน5ช่องครูสอนห้องคิงคองก็มีประเมิน5ช่องนะมันมี2คิงนะครับ1คิงที่ดีนะฮะ2คิงคองนะต้องแยกให้ออกชีวิตจริงไม่มีเด็กเรียนอย่างเดียวในชีวิตนั้นนะบอกหมดเลยทำไมสอนขอโทษนะครับอาจารย์ผมสอนเด็กห้องทับ16อาจารย์เมื่อกี้ไปประเมินดูครูไปประเมินห้องอาจารย์ยูซุฟมาเนี่ยเขาสอนเด็กเรียบมาเลย
เด็กพูดถามเด็กตอบเด็กจดเด็กโอแอคทีฟมากทำไมครูสอนแบบนั้นบอกครูไปประเมินอาจารย์ซุปเนี่ยอาจารย์ซุปสอนทับอะไรครับทับ1แล้วครูมาประเมินผมเนี่ยอาจารย์ผมสอนทับอะไรทับ16อาจารย์ซุปเข้ากี่คนครับ40เต็มอัดเลยของผมกี่คนนะ40เหมือนกันเต็มอัดเลยของเขานั่งยังไงเขานั่งเงียบเลยของผมแล้วไอ้นี่หลับไอ้นี่นิ่งขอโทษนะครับอาจารย์มาวันอื่นที่ไม่ใช่วันประเมินเนี่ย40อาจจะเหลือแค่ประมาณ3คนไอ้ที่นั่งหลับตรงนั้นอาจารย์รู้ไหมปกติมันถ้าพูดภาษาบ้านๆมันสถิตอยู่ที่ห้องน้ำตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงเย็นอันนี้ไม่เคยเข้าวันนี้มันเข้าเนี่ยผมดีใจมากนะครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์มากไอ้นี่มันมานั่งหลับแต่ก่อนนั่งคุยลั่นห้องแย่ชาวบ้านหมดเลยกว่าผมจะให้มันนั่งหลับแบบนี้ได้ยากนะครับพี่น้องเพราะอย่าลืมนะครับว่าต้นไม้ทุกต้นขึ้นในดินไม่เหมือนกันเราจะเอาลงกองไปปลูกอีสานขึ้นได้เราจะเอาสตรอเบอรี่มาปลูกภาคใต้ขึ้นลำบากอย่าเทียบว่าทำไมภาคเหนือปลูกสตรอเบอรี่ขึ้นเพราะแต่ละดินเหมาะกับพืชแต่ละแบบดังนั้นท่านนบีจึงสอนว่าเราเป็นผู้นำต้องเข้าใจบริบทของคนที่อยู่ใต้อานัตดูแลเรานะครับยัสซิรูนี่ทำอย่าให้เขาวุ่นวายอย่าให้เขายุ่งยากเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่าลดดอกเข้าใจเขาว่าเข้าใจสิอ่อนทำได้แล้วและการให้กำลังใจจึงสำคัญมากๆให้เขารู้สึกว่าอ่อนทำได้แล้วอยู่กับมาอ่านได้สมมติว่าขออนุญาตยืมใช้ในการแสดงนะครับอยู่สาระภาษาไทยนะสมมติว่าหมวดภาษาไทยโอ้สดาวไอ้ดวงอากาศมามีสารแลนะโอ้อยู่อากาศมาสบายมากเลยทำไมครับทำได้แล้วพอมีผิดอะไรอย่าก็เตือนอย่าไม่ใช่แบบอัดอย่างเดียวเลยนะอย่าพูดเอาวิธีแก้ไขความเข้าใจนะครับที่จะให้คนภายใต้และเข้าใจเรานั้นบอกนี่คือสุดยอดของฮิกมัตมากท่านนบีจึงเข้าใจคนอยู่ใต้การปกครองของท่านยกตัวอย่างเรื่องราวหะดีษหนึ่งไปน้องนะครับว่าที่อาหรับีอาหรับบะดาวีเข้ามาฉี่ในมัสยิดนบีนะซอฮาบะห์คนอื่นเห็นจะตีตายเอาไปน้องมาฉี่ในมัสยิดไม่มีใครทำอย่างนั้นแต่ท่านนบีบอกปล่อยให้เขาฉี่ให้สุดก่อนนบีปล่อยอย่างนั้นเลยบอกปล่อยให้เขาฉี่ให้สุดพอฉี่เสร็จนบีให้ซอฮาบะห์เอาน้ำมาลาดทำความสะอาดและเรียกอาหรับีนี่คนนี้มาพูดคุยอย่างอ่อนโยนอาหรับีจะเข้าใจอ๋อมัสยิดห้ามทำแบบนี้ท่านนบีกำลังสอนอะไรนะคนเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัญญาหรือศักยภาพไม่เหมือนกันทุกคนคนแบบไหนควรจะให้แบบไหนบอกอัลฮัมดุลิลละห์เราเข้าใจนะครับทำให้เขารู้สึกอัลฮัมดุลิลละห์แบบง่ายดายมากไม่ยุ่งยากและอันไหนที่บอกอารมณ์อร่อยได้อัลฮัมดุลิลละห์ตะซามุซึ่งกันและกันนะครับและนี่แหละความรักจะเกิดในการดูแลในการปกครองในการอยู่ร่วมกันท่านนบีปกครองซอฮาบะห์ด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยกฎอย่างเดียวเลยนะหัวใจมนุษย์ขังไม่ได้ด้วยกับกฎแต่ใจมนุษย์ถูกขังได้ด้วยกับหัวใจเหมือนกันนักเรียนเราขังเขาได้กฎจริงหรือไม่ครับอย่าเอาโทรศัพท์มานะจะเห็นยึดเลยพี่น้องเชื่อไหมครับเราห้ามเด็ก500คนไม่เอาโทรศัพท์มามีประมาณ350คนเอาโทรศัพท์เข้านะครูไหวตรวจเลยครับหน้าโรงเรียนถ้าตรวจเช็ควันบายวันเรียบร้อยเรียนคาบแรกคือ10โมงเช้าเรียบร้อยเลยขออาจารย์รู้ดีกว่าผมเด็กผู้หญิงที่ซ่อนเยอะมากและเป็นจุดที่ท่านไม่สามารถจะไปตรวจเขาได้ด้วยยิ่งครูเวรเป็นผู้ชายประกาศจบแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงมุสลิมครูจะตรวจกับผู้หญิงใช่ไหมแต่เราก็ตรวจกระเป๋าเราจะไม่ไปตรวจอย่างอื่นที่มันเซนซิทีฟยิ่งกว่านั้นผู้หญิงมันซ่อนแบบนั้นจริงๆอ่ะเราห้ามเขาได้กดสุดท้ายเขาก็ฝืนที่ไหนมีไฟแดงที่นั่นต้องมีการฝ่าจราจรนะแต่วันนี้อะไรจะห้ามและดึงพี่น้องเราได้ที่สุดบอกทำดูแลด้วยกับหัวใจทำยังไงจะได้หัวใจเขาได้บอกท่านรอซูลเนี่ยแหละครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นอามีน เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าที่เข้าใจมากๆกับคนที่อยู่ใต้การดูแลของท่านนะครับอาริฟกูตัวนี้ความอ่อนน้อมความถ่อมตนอินชาอัลลอฮ์เราจงมีซึ่งกันและกันนะซึ่งทำยากนะทำยากมากๆทำยากที่สุดคือการที่เราจะถ่อมตัวและทำความอ่อนโยนให้กับคนที่อยู่ใต้การดูแลนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนจึงเตือนการอ่อนโยนตรงนี้นอกจากความเข้าใจกันแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างอัปนถ้อยคำคำพูดคือสิ่งที่เก็บแล้วฝังในหัวใจ
ได้นานที่สุดและบาดหัวใจได้เจ็บที่สุดคือคำพูดนะจริงๆนะครับเราเคยเจ็บใจกับคำพูดบางคนไหมถ้าบอกไม่มีเลยเป็นเรื่องแปลกบางคนดูดีเคร่งศาสนาแต่เวลาพูดออกมาอยากจะให้มันเป็นใบคำพูดมันเจ็บมากพี่น้องคำพูดบางทีพูดไปแล้วอย่าเฉือนความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานพูดแบบได้ยาวไม่คิดว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงอันนี้อันตรายมากเพราะมุมินที่ดีมันซาลิมานบีบอกคือคนที่ปลอดภัยจากลิ้นของเขาจากพฤติกรรมของเขาคำพูดของผู้ที่เป็นผู้นำจำเป็นต้องทบทวนยิ่งดับเบิ้ลทวีคูณนะครับยกตัวอย่างเช่นในอัลกุรอานอัลลอฮ์ยกตัวอย่างท่านลุกมานุลฮากิมนะครับลุกมานุลฮากิมเตือนกับลูกนะครับลูกของท่านเนี่ยลุกมานุลฮากิมบอกเรียกไม่เป็นไรอาจารย์น้ำเดี๋ยวค่อยกินตอนจบนะครับอย่าซักมันร้อนค่อยร้อนถ้าผมดื่มน้ำตอนกลางเดี๋ยวท่านจะเสียสมาธินะเรากินตอนจบทีเดียวอินชาอัลเลาะห์นะบอกว่าลุกมาเรียกลูกบอกยาบุนัยโอ้ลูกรักโอ้ลูกเอ๋ยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเรียกคุณพ่อบอกยาอับติถึงแม้จะเป็นกุฟรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกเด็กที่อยู่กับท่านบอกยากุลัมการเรียกแบบนี้เนี่ยนะครับเรียกด้วยถ้อยคำอ่อนโยนเรียกด้วยถ้อยคำนุ่มนวลการเรียกที่ดีมันจะเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้หัวใจหรือความรู้สึกของคนถูกเรียกดีมากๆเฮียโตอยู่ในหมวดเดียวกันอยู่ในออฟฟิศเดียวกันเธอช่วยหยิบไอ้นั่นหน่อยละมิซาเลเขาเธอกับอีกคนหนึ่งเรียกชื่อสมมุตินะกันนะสมมุติก็ต้องไซนับช่วยหยิบอันนั้นให้กลับมาหน่อยเดี๋ยวพอกลับมาเขาหมอสิยาแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแฟนน่าจะถามเลยแบกเห็นโน่เมื่อกี้อบรมไปนาซีฮัตที่อภิสามคีทำวันเดียวเคลมไม่กลับมากลับมาเขาหมอสิยาบอกช่วยหยิบให้กลับมาหน่อยคำพูดสองอย่างให้หยิบของชิ้นเดียวกันนะครับลิควิดเหมือนกันเลยบอกปฏิมาช่วยหยิบให้กลับมาหน่อยอีกอันหนึ่งเธอช่วยหยิบไปฉันหน่อยแหละสองคำพูดเนี่ยกามาบอกว่าเวลาเรียกเราถูกเรียกชื่อเราอยากจะเดินไปหยิบกามาจะเอาไม้บรรทัดเพิ่มไหมครับแต่พี่กันบอกเธอช่วยหยิบไปฉันหน่อยเขาว่าตาเอาดับสูงไงแล้วสุดท้ายเราก็ไปลงในเฟซเก่งแต่ใช้คนโดยที่ไม่ระบุชื่อเราเคยใช่ไหมแล้วใช่ไหมบางทีเราลงบอกพอบอกให้ยังไงว่าไอ้ตัวล่ะเดี๋ยวงูปะโอ้ตาตาเราสมบูรณ์นะโมหาขนอเลยเดียวพวกเราเราไประบายลองเฟ้นเก่งแต่ใช้คนระวังที่มึงกูไม่ว่าที่กูมึงอย่าโวยเพราะสิ่งที่สุดคือการเรียกนะครับจึงจำเป็นมากๆว่าถ้อยคำสำนวนของคนที่สูงเนี่ยควรจะเรียกแล้วควรจะใช้กับคนที่อยู่ใต้ปกครองดูแลเขาหรือบรรดาผู้ที่เป็นผู้ตามเราเนี่ยนะครับด้วยถ้อยคำที่เขารู้สึกอ่อนโยนแล้วซึ้งกับเราจริงๆอันนี้ใช้ได้แม้กระทั่งกับลูกศิษย์คุณครูทุกท่านนะครับผมมีเรื่องสงสัยเรื่องหนึ่งมากๆสายอนี่เป็นครูถ้าครูแบบประจำเลยนะก่อนที่จะออกมาเป็นครูแบบนี้ประมาณ10 ปี 10 ปีก็รู้สึกว่านานแล้วนะแต่ปีบางคน20ปีอยู่กับโรงเรียน25ปีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยนะครับว่าแปลกมากๆลูกศิษย์พวกเราเวลาจบไปแล้วและเด็กที่มันมักจะมาทักเราในตลาดหรือตามถนนมักจะเป็นเด็กเก๋ๆเสมอแปลกจริงๆแต่รู้เด็กอยู่วุ่นหนีหมดเลยพอเจอมาดาวแต่พี่เด็กที่เราไม่รู้จะต่อยมันยังไงครับแค่ห้องปกครองแค่เธอนี่อย่างนั้นแต่พี่เวลาพวกนี้จบสังเกตนะมาโนครูไปไหนคะอาจารย์จำหนูได้ไหมเด็กเกย์ทั้งนั้นเลยเป็นการวิเคราะห์ที่เอาเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่มีด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยไหนเคยทำวิจัยว่าทำไมเด็กเกเรจึงมีความกตัญญูมากกว่าเด็กเรียบร้อยและทำไมเด็กเนิร์ดเด็กเรียนเนี่ยเวลาเจอครูข้างนอกจะทำเหมือนไม่รู้จักเลยแต่เวลาอยู่ในโรงเรียนท่านคือที่หนึ่งสำหรับพวกเขานั่งใต้ต้นไม้ส่วนใหญ่เด็กดีทั้งนั้นเลยที่นั่งร้อมท่านเด็กเกไม่มานั่งล้อมท่านแต่เวลาจบไปแล้วเด็กเกนี่แหละครับจะมาหาอาจารย์สลามอะลัยคุมอาจารย์อย่างเงี้ยโอเคจำได้ไหมสิ่งนี้จำเป็นมากและเป็นคำถามที่อันตรายที่สุดจำได้ไหม
จริงๆนะครับอันนี้ฝากบอกครูอันนี้เป็นจิตวิทยาขั้นสูงมากผมบอกว่าไม่เพราะนักเรียนนี่ถือว่าเป็นคนเป็นผู้ตามของเรานะครับเด็กจะโดดหรือไม่โดดในวิชาใดอาจารย์คิดว่าสาเหตุอะไรครับทำไมเด็กขยันเรียนวิชานี้เพราะอะไรรู้ไหมครับได้คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรครับอันนี้ถามครับไม่เป็นไรฮะอาจารย์คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมเด็กขยันเรียนวิชานี้มากไม่โดดเลยมาซ้อมโจทย์ก็ไม่โจทย์อย่างน้อยมันมานั่งฟังก็เอาละเพราะครูใช่ไหมครับนั่นแหละครูเป็นยังไงทำไมเด็กถึงอยากเข้าครูคณิตบางคนเด็กเข้าตลอดทั้งที่คณิตเป็นวิชาที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเด็กบางคนและส่วนใหญ่ด้วยแต่วิชาบางวิชาเรียนไม่เรียนสบายๆแต่เด็กหนีสุขศึกษาเนี่ยเด็กไม่เข้าบอกทำไมมันเป็นสาเหตุอะไรในการดึงบอกอัสบับหลักๆเลยคือครูแต่พี่ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเด็กบัวหน่อยที่เรียนไม่มีแบบอิสลามิกมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเอาครูอย่างเงาะนึงครูคนนี้สวยครูคนนั้นแต่งตัวแบบนั้นไอเด็กมันจะเข้าแบบนั้นโรงเรียนที่เขาปนอย่างนั้นนะแต่พี่โรงเรียนแบบอิสลามิกแบบนี้เราจะไม่ค่อยพูดเรื่องสวยเรื่องอะไรแล้วแต่พี่มันจะมีบางอย่างที่เด็กอยากเข้าวิชาครูคนนี้นั่นคืออัคลักษณ์ของครูที่มีต่อเด็กและสิ่งนี้แหละเราใช้ไปแล้วเนี่ยท่านจะกลายเป็นผู้นำที่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มากสามารถปกครองคนใต้บังคับบัญชาท่านเนี่ยให้เขามีใจกับพี่น้องกับพวกคุณครูได้เลยการเรียกนี่แหละครับจำเป็นที่สุดเด็กถูกเรียกชื่อจะผูกพันกับคนเรียกยิ่งกว่าคนที่ขานแล้วเรียกด้วยเลขที่ดูสมัยอดีตตอนเราเรียนประถมใช่ไหมครับเวลาครูเช็คชื่อสมชายฟาติมาไซนับอับดุลลาห์อย่าเรียกชื่อพี่ลอนิงอย่าอาศัยความเร็วนะฮะหนึ่งสวาฮิดฮาเดนอันสองสามสี่เจอในห้องอาหารนะเลขที่สี่ไปไหนบอกเราจำชื่อไม่ได้เมื่อจำชื่อไม่ได้เด็กจะเสียความรู้สึกอันนี้จริงๆครับอันนี้จริงๆนะครับเราอาจจะคิดว่าอ๋อไม่เป็นไรเด็กต้องเข้าใจอาจารย์นะเพราะอาจารย์สอนคนเยอะจำชื่อเด็กทุกคนไม่ได้อย่าคิดนะเด็กมันไม่เข้าใจแบบนั้นเราเคยเจอหนึ่งเคสยกมาเป็นตัวอย่างให้กับคณาจารย์นะครับผมไปยะลาครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์วันนั้นกำลังรอแฟนซื้อของมีเด็กผู้หญิงเดินเข้ามาสลามอะลัยกุมนะเราก็จำเราเข้าใจว่าคนที่ฟังบรรยายแบบนี้นะอะลัยกุมสลามแต่พี่ชักซียะจะต่างกันถ้าคนรู้จักทางบรรยายใน YouTube เดี๋ยวจะมาทักอีกแบบนึงแต่พี่อันนี้มาทักแบบสนิทกันมากแสดงว่ามาได้มึงกับกูนี่อย่างน้อยต้องเคยอยู่ด้วยกันมา2หรือ3ปีแล้วสลามอะลัยกุมมุสตะฮาอะลัยกุมสลามอะโดสตะแจโดงเอ่ะตู่ตะแจโดงเอ่ะนะจำได้ไหมจำเขาได้ไหมนะถ้าบอกว่าจำไม่ได้เชื่อไหมครับเด็กนี่เสียความรู้สึกทันทีผมต้องบอกก่อนเลยว่าตะแจวะปอทำไมจะจำไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยรู้บูว่าได้มอหนึ่งอืมสตาร์เจลไงเนี่ยชื่ออะไรกันรู้ตับบัวไอ้ตาดกอใช่ไหมนะถ้าไม่บัวมันไม่ทักแน่นอนเราสตาร์เจลไงเนี่ยรู้แบบนั้นเลยนะพี่น้องรู้แล้วผมรีบไปเลยนะเดี๋ยวจะขอตัวก่อนนะที่ปอมูลานะเพราะมันจะถามมาก๊อกสองเลยว่าแจดกอไงนะมอปอเราไม่จำแล้วเราต้องรีบชิ่งเลยนะพ่อสตาร์ดกอีจอสตาร์เพราะเพื่อกันไม่ให้เสียความรู้สึกเลยบอกว่านี่กับนักเรียนนะและกับลูกยามาอัตที่อยู่ในห้องเดียวกันบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเรียกชื่อได้เรียกชื่อท่านนบีเวลาเรียกซอฮาบะห์เราซูลจะเรียกชื่อนะท่านนบีจะเรียกชื่ออุมัรอบูบักอบูไรโรนบีจะเรียกชื่อและเมื่อถูกเรียกเนี่ยนะคนที่ถูกเรียกจะรู้สึกว่าอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์เขาให้ความสําคัญกับเรานะเขาให้ความสําคัญกับเราจริงๆว่าเขาจําชื่อเราได้และนําซ้ํายิ่งกว่านั้นคนเป็นอามิดหรือว่าเป็นหัวหน้าเนี่ยนะครับท่านต้องใส่ใจรายละเอียดลูกยามาท่านต้องรู้ถึงขนาดที่ว่าลูกเขากี่คนคนไหนยังไม่มีแฟนคนไหนยังไม่แต่งงานท่านต้องรู้ด้วยและคนไหนที่มีปัญหาครอบครัวเรื่องอะไรผู้นำที่แท้จริงต้องรู้ถึงขนาดนั้นเลยเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้ช่วยบุกแกเพื่อเอาไปนินทานะครับ
เพื่อจะได้ช่วยเหลือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้นำที่รู้แม้กระทั่งคนคนนี้ยังไม่แต่งไงเราจึงจะดูในหะดีษของท่านรอซูลเนี่ยนะครับนบีจะถามอย่างเช่นเด็กหนุ่มที่คอยอยู่กับท่านเนี่ยนะชื่อท่านรอบีอะห์เนี่ยนบีจะถามรอบีอะห์อะลาตะตะซอวัจนะครับอัลกุมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่แต่งงานอีกเหรอรอบีอะห์บอกฉันจะแต่งกับใครอ่ะรอซูลุลลอฮ์จนก็จนไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรเลยท่านนบีก็เงียบพรุ่งนี้นบีถามอีกยังไม่แต่งงานเหรอจะแต่งยังไม่แต่งถามเรื่อยๆสุดท้ายนบีแนะนำให้ไปสู่ขอคนคนนั้นเลยหัวหน้าสาระต้องทำหน้าที่นี้ด้วยจริงๆนะครับอันนี้หลักเพราะว่าไอ้ลูกครูคนใหม่ที่มาอยู่ในสาระเราเนี่ยเชื่อไหมว่าอาจจะอยู่เป็น10ปีอาจจะอยู่20ปีหรืออาจจะอยู่กับเราเนี่ยจนตายกันไปข้างนึงเลยเพราะเขามาอยู่เนี่ยอัลเลาะห์อะลัมอนาคตแต่ปีตอนนี้เนี่ยเราเป็นหัวหน้าเขาเราต้องดูแลสวัสดิการเดียวนะต้องรู้นะว่านิกอดอกนี่อย่างน้อยท่านต้องจัดได้ว่าทำได้ถ้ายังพี่น้องเรามีสาระโคกันได้หลายๆฝ่ายอันนี้เกิดขึ้นอันนี้ผมบอกว่าเกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงๆนะการดูแลของหัวหน้าฝ่ายลูกฝ่ายตัวเองรู้ว่าอันนี้เพิ่งจบมาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหัวหน้าสาระเหมือนกันบอกอันนั้นก็เพิ่งจบมาปาตุแบนโนเตเดียวอยู่กูนะคนนี้ดีมากน้องคนนี้ทำดุลิแลละหมาดตลอดกิจกรรมอะไรตลอดแล้วของนี้เป็นไงทำด้วยดีพยายามให้นิกากันให้ได้บอกผลบุญยิ่งใหญ่เพราะอะไรฮะเราไม่ได้ช่วยแค่ในหน้าที่การงานแล้วแต่พี่เรากำลังเป็นพี่เป็นน้องและเป็นญาติของเขาโดยแท้จริงบอกนี่คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกยามัดมากๆสูงนะอัลลอฮฺอัลลัมนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับแต่ก็ยังพยายามอยู่ก็ยังร้อนอยู่บ้างนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ยะซากัลลอฮ์ค่อยร้อนครับ